ุณแจ็คสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับเพราะว่าผมมาเองอ่ะเออรี่ก่อนเกษียณอายุราชการ20ปีครับค่ะแล้วผมก็ได้ไปทำงานเอกชนกับบริษัทมีเดียใหญ่บริษัทหนึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่แล้วก็ถ้าเอ่ยชื่อก็ทุกคนรู้จักนะฮะแต่ผมเองได้รับหน้าที่ให้ทำมาร์เก็ตติ้งให้กับบริษัทมีเดียนี้ทางภาคอีสานนะเมื่อปี2558นะฮะประมาณนั้นทีนี้ผมก็ต้องเดินทางทุกจังหวัดนะฮะค่ะครับผมก็ปรากฏว่าไอการเดินทางทุกจังหวัดนะฮะก็คือเนื่องจากมีคอนแทคเตอร์ทุกจังหวัดเลยซะไม่มีการจองที่พักนะฮะก็เข้าไหนค่ำไหนก็นอนที่นั่งก็จนทำให้เกิดเจอเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับผมค่ะครับผมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากการที่ผมเนี่ยไปหาลูกค้าที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานแล้วก็จบภารกิจแล้วก็ต้องเดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งเพื่อที่จะสแตนบายว่าตอนเช้าเนี่ยเราจะต้องเจอกับคอนแทคเตอร์คนหนึ่งที่จังหวัดนั้นนะฮะค่ะซึ่งการเดินทางของเราไม่เคยบุ๊กโรงแรมเลยเรียกว่าค่ำไหนนอนนั้นนะฮะแล้วจนไปถึงจังหวัดเนี้ยในภาคอีสานเนี่ยนะฮะผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะฮะเพราะว่าโรงแรมนี้เขาใหญ่แล้วก็เป็นชื่อเสียงที่เขารู้จักเลยล่ะก็ไปถึงปุ๊บก็ไปจองเห็นว่าเออมาถึงนี่มืดแล้วพอดีแล้วเอาเข้าโรงแรมนี้เลยดีกว่าผมมาถึงโรงแรมเนี้ยที่จะเกิดเหตุเนี่ยประมาณทุ่มกว่าไปถึงก็ไปติดต่อที่เคาน์เตอร์เช็คอินอะไรเรียบร้อยปุ๊บก็ได้ห้องพักนะครับเป็นโรงแรมค่อนข้างเก่าแต่เป็นโรงแรมใหญ่ฮะโรงแรมโบราณแต่ค่อนข้างเก่าเป็นตึกนะฮะเป็นตึกเลยอันนี้ก็เช็คอินอะไรเรียบร้อยปุ๊บทางเคาน์เตอร์เขาก็บอกว่าถ้าคุณจะสั่งอะไรหรือต้องขออะไรเนี่ยเคาน์เตอร์จะปิดตอน5 ทุ่มนะเราก็ไม่เป็นไรเพราะเราแค่มานอนเดี๋ยวเช้าเราก็ไปต่อนะเราต้องมีนัดกับคอนแทคเตอร์ในจังหวัดนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรระหว่างนั้นนะฮะทางเจ้าที่เคาน์เตอร์ก็เรียกให้เบลบอยมาเอากระเป๋าเรา2 คนกับเพื่อนผมขึ้นไปส่งเด็กเคาน์เตอร์บอกสายหน้าบอกไม่ไปมืดแล้วไม่ขึ้นไปเราก็อะไรของมันวะก็เลยไม่ขึ้นไปเดี๋ยวเบลบอยก็ไม่ขึ้นไปแต่ผมเองอ่ะก็ไม่เป็นไรเราผู้ชาย2 คนแล้วก็ลากกระเป๋าเดินทางคนละใบขึ้นไปเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าก็รู้สึกเหมือนกันว่าโรงแรมนี้มันตกเก่ายังไงไม่รู้อาจจะเป็นเพราะโรงแรมที่มันสร้างมานานแล้วมั้งอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ขึ้นไปที่พักเรียบร้อยก็แต่ประธานโทษนะขออนุญาตเบรกนิดนึงผมยังไม่ได้แย่งชื่อเรื่องใช่ไหมคะเรื่องของน้องใช่ไหมคะใช่เป็นเรื่องของน้องครับต่อได้เลยค่ะพี่แจ็คกำลังเพลินเลยพี่แจ็คไปเลยก็พอดีก็ลากกระเป๋าขึ้นไปทีนี้ช่วงคือเหมือนกับว่าโรงแรมมันไม่ค่อยมีคนพักมั้งครับทุกอย่างก็จะเป็นวันธรรมดาก็ไม่รู้นะฮะแต่ขึ้นไปผมจำได้ว่านอนชั้น3เพราะว่าผมไปจำชื่อห้องมันเหมือนกับโทรศัพท์มือถือรุ่น1310นะฮะขึ้นไปก็ดูไฟมันก็เปิดไม่ค่อยเต็มอ่ะฮะแล้วพื้นผมที่เป็นทางเดินมันก็แบบอับๆแล้วก็คงว่ามันไม่ค่อยมีคนใช้นะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรไขประตูเป็นโรงแรมโบราณนะให้ใช้กุญแจไขนะฮะค่ะไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ใช่ใช่ใช่ไขประตูเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่รู้สึกก็คือมันเหม็นสาบเหม็นอับจนผมต้องเข้าไปถึงปุ๊บผมบอกให้น้องที่เป็นพนักงานรุ่นน้องที่เดินทางลูกคู่กับผมเนี่ยเปิดแอร์นะฮะแล้วผมก็แอบเปิดหน้าต่างเพื่อให้ความดันอากาศข้างในห้องเนี่ยมันออกไปข้างนอกคือจะไม่เปิดเอาเข้ามาจะเปิดดันออกไปด้วยความคิดของผมเองอย่างนี้นะฮะค่ะก็สักพักหนึ่งจนเราอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวลงไปกินข้าวกันซึ่งระหว่างที่อาบน้ำอาบท่าจัดแจงนู่นนี่นั่นเขาประมาณสัก2 ทุ่มเลยมั้งฮะสองทุ่มกว่าแล้วเราก็ลงไปกินข้าวที่ล็อบบี้ข้างล่างซึ่งตอนที่เข้ามาเนี่ยผมสังเกตว่าที่ล็อบบี้เนี่ยมันมุมนึงของล็อบบี้มันจะเป็นคาเฟ่เล็กนะฮะเป็นคาเฟ่เล็กๆมีเสียงดนตรีนะฮะแต่ก็คงยังมีที่สำหรับดื่มเหล้าอะไรกันหรอกประมาณนั้นแต่เราผมไม่ได้เข้าไปที่ตรงนั้นแต่อาศัยสั่งอาหารจากในคาเฟ่ออกมานั่งทานตรงมุมหนึ่งของล็อบบี้นะฮะซึ่งอยู่ในแอเรียเดียวกันระหว่างนั้นก็ทานไปด้วยแล้วก็คุยเรื่องงานไปด้วยที่ท
ที่จะเจอกับคอนแทคเตอร์เราพรุ่งนี้เช้าแล้วเราก็สั่งเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์มากินกันนิดๆหน่อยๆครับระหว่างที่นั่งไปกินไปปุ๊บไอ้น้องที่ต้นเหตุเนี่ยที่เป็นที่มาของเรื่องเนี่ยมันชื่อผมติ้งต่างมาชื่อเสค่ะเสเนี่ยก็หันไปเห็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งที่หน้าคาเฟ่ซึ่งอยู่ในมุมมืดๆหน่อยนะฮะซึ่งก็แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่าอ๋อน่าจะเป็นไม่รีเซพชันก็เป็นนักร้องอะไรประมาณนั้นซึ่งก็เห็นเหมือนกันทั้งคู่กับผมแต่นี้ทีนี้ด้วยความที่เราเป็นหนุ่มเป็นผู้ชายเนี่ยไอ้เรื่องการเห็นผู้หญิงสาวเนี่ยบางคนก็คิดดีคิดไม่ดีกันแล้วแต่นะฮะแต่เจ้าเสเนี่ยปากไม่ดีค่ะตลอดแหมพี่ได้กอดสักคืนนะอะไรประมาณนั้นอุทานขึ้นมาได้อุทานขึ้นมาเหมือนไปทักเขาถ้าคืนนี้นี่จะไม่เหงาเลยใช่ไหมใช่ประมาณนั้นนี้ฮะพูดคำว่าจะไม่ลืมพระคุณทีนี้ผมก็เฉยก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราจะเดินทางมาเหนื่อยแล้วกินข้าวแล้วเตรียมงานกันนิดหนึ่งแล้วระหว่างนั้นก็กินเที่ยงดื่มกันไปสักประมาณ4 ทุ่มกว่าพนักงานในคาเฟ่ก็มาเก็บตังค์บอกขอเก็บตังค์แล้วกันเดี๋ยวคาเฟ่จะปิด5 ทุ่มค่ะส่วนถ้าพี่จะนั่งทานอยู่ยังไงครับไม่เป็นไรนะทิ้งไว้เนี่ยแหละเดี๋ยวมีคนมาเก็บให้เองก็ไม่ได้คิดอะไรก็ผมก็นั่งหาไปเรื่อยคุยยานไปแล้วก็ปล่อยตัวให้มันรีแลกซ์ไปเรื่อยจนประมาณสักเกือบเที่ยงคืนแต่คาเฟ่ปิดไปแล้วนะฮะครัวปิดไปแล้วแล้วเราก็ขึ้นที่พักกันเดินไปถึงที่พักปุ๊บล้างหน้าแปรงฟันได้ปุ๊บผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าล้มตัวนอนก็เผลอหลับไปมาตื่นอีกทีตอนประมาณเกือบตีหนึ่งนะฮะมันเหมือนมันมีความเคลื่อนไหวในห้องก็ลืมตาขึ้นมาดูส่วนตัวผมเนี่ยเวลาไปเดินทางไปต่างจังหวัดผมมักจะเปิดไฟในห้องน้ำไว้โดยที่จะปิดไฟในห้องพักผ่อนมันจะได้ไม่กวนกันซึ่งตอนที่ผมตื่นขึ้นมาตอนตีหนึ่งเนี่ยผมไม่เห็นผู้หญิงยืนอยู่หน้าห้องน้ำลักษณะหันหลังให้ทางผมนะฮะแล้วก็กำลังหวีผมอะไรผมว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรก็ได้ใจกันไม่ได้เอะใจอะไรมากก็คิดว่าน้องเขาโชคดีน้องผู้ชายเสียเขาโชคดีนะฮะก็ไม่ได้เห็นอะไรก็แอบมองแต่ไม่ได้ลืมตาชัดเจนแอบมองจนผู้หญิงคนนั้นน่ะเดินมาที่เตียงเจ้าเสแล้วก็ทำท่ามุดผ้าห่มเข้าไปแล้วก็ผมขอใช้คำว่าผีผ้าห่มมาตามคำขอผมตอนนั้นผมไม่ได้คิดเลยอย่างนั้นเลยผมก็นอนอ่ะไม่เป็นไรก็เรื่องของขออนุญาตนะเรื่องของมือผมก็หันหลังให้ผมก็หลังให้แล้วมันก็มีความเคลื่อนไหวที่เตียงนั้นตึงตังตึงตังตึงตังผมก็อ่ะไม่เป็นไรผมก็พยายามข่มใจนอนนะฮะแล้วอย่างมันผีแล้วก็มันมีแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายนิดหน่อยก็ทำให้หลับง่ายขึ้นจนมันรู้สึกตัวอีกทีมันมีเหมือนเสียงน้ำในห้องน้ำฝักบัวไหลก็ตื่นขึ้นมาก็ประมาณตีสองตีสามตีสี่เลยประมาณนี้แหละค่ะนี่ก็จนก็เห็นน้องผู้หญิงคนนั้นเขาก็ยืนอยู่หน้าห้องน้ำก็ยืนบีบผมก็ยืนบีบผมผมก็นะเขาคงอะไรเรียบร้อยแล้วแหละอะไรประมาณนั้นนะฮะผมก็ไม่ได้คิดอะไรอันนี้ก็ลืมตาขึ้นชัดหน่อยเพราะว่ามันได้พักผ่อนไประดับหนึ่งแล้วจากการเดินทางที่เพียมาแล้วตื่นขึ้นมามันก็เฟรชชี่ขึ้นมาได้หนึ่งก็ลืมตาขึ้นมาน้องคนนั้นเนี่ยเดินเข้ามาผมจำได้คือน้องที่เราเห็นที่หน้าคาเฟ่นะฮะแล้วเขาก็เดินเข้ามาเดินคราวนี้เขาเดินมาที่เตียงผมซึ่งเตียงของไอ้เจ้าเสเนี่ยนอนติดห้องน้ำผมจะนอนติดหน้าต่างอีกด้านหนึ่งซึ่งเตียงตรงกลางระหว่างทางเดินเนี่ยมันไม่กว้างมากก็ขนาดแค่โต๊ะหัวเตียงใบหนึ่งวางนะฮะห้องก็ไม่ใหญ่น้องคนนี้เดินมาที่โต๊ะผมแล้วถามผมว่าอยากมีอะไรกับเธอไหมเอาผมก็เฮ้ยไม่เอามั้งผมบอกไม่เอาแต่เขาพูดเป็นภาษาอีสานนะเราบอกไม่เอาครับไม่ตามสบายผมก็หันหลังพลิกหันตะแคงหันหลังให้แล้วน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็หันไปหาไอ้เจ้าเสแล้วก็เล่นผีผ้าห่มอีกทีก็ตึงตังตึงแตกตึงแตกแล้วผมก็เปิดหลับไปอีกรอบหนึ่งจนตื่นขึ้นมาอีกเช้าผมก็ยังเห็นเจ้าเสนอนคุ้มโปงอยู่ก็คิดว่าอ่ะเมื่อคืนมึงหนักที่ท่าอะไรก็คิดแบบผู้ชายก็เดินเข้าไปอาบน้ำเพื่อที่จะไปใส่บาตรผมเป็นคนที่ไปไหนเนี่ยถ้าเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยเช้าผมจะต้องใส่บาตรก็ไปเจอเศษผมยาวๆอยู่ในห้องน้ำตกอยู่ในอ่างอาบน้ำผมก็ไม่เป็นไรผมนึกว่าเป็นของน้องเมื่อคืนนี้แต่ว่า
ไม่มีร่องรอยอะไรน้องคนนั้นอยู่แล้วนอกจากเส้นผมแล้วผมก็อาบน้ำเสร็จแล้วผมก็ลงไปเอาวินมอไซค์ที่หน้าโรงแรมเนี่ยไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งนะฮะแล้วก็ไปใส่บาตรไปหาจุดดับใส่บาตรกับพระแล้วผมก็กลับมาที่โรงแรมก็มาปลุกเจ้าเสบอกว่าเฮ้ยเสเดี๋ยวเราต้องไปเจอคอนแทคเตอร์นะแต่ภาพที่เห็นในเสมันตื่นขึ้นมาคือตามันโหลมันเพียแบบดูไม่ดีเลยค่ะผมก็เลยนึกว่าอ๋อหนักเนี่ยเมื่อคืนนี่อะไรคนแต่ก็ไม่ได้ว่าเขานะฮะก็พยายามปลุกเขาบอกว่าอาบไปอาบน้ำจนเขาลงไปอาบน้ำแล้วก็ลงไปทานข้าวกับผมที่ข้างล่างผมเองเนี่ยไม่ได้ซักไซส์ได้เรียงเลยก็คิดว่ามันน้องเขาโชคดีอย่างที่ผมบอกนะฮะจนเจอคอนแทคเตอร์คอนแทคเตอร์เนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่กว้างขวางในจังหวัดพอสมควรเขาก็ถามว่าผู้กองเมื่อคืนมาถึงเนี่ยนึกยังไงมานอนโรงแรมนี้ผมก็บอกว่าไม่นึกไงเจอที่ไหนก็เอาแล้วเพราะมาจากสุรินทร์เนี่ยกว่าจะมาถึงเนี่ยมืดและทุ่มกว่าแล้วอะไรเงี้ยผมก็พูดสำนองนึงค่ะรุ่นพี่คนนี้คอนแทคเตอร์เขาบอกโอ้ตรงนั้นนะมีไอ้นั่นดีตรงนี้นะเขารู้ว่าเราเป็นหนุ่มๆเราชอบทางนี้กันผมก็เลยบอกนี่นะเสเนี่ยเขาโชคดีเขาเล่าให้เขาฟังแต่เสไม่ได้แสดงความดีใจเลยเสแสดงจะเรียกว่าเหมือนจะร้องไห้อ่ะมีความกังวลเขาไม่เขาไม่กังวลนะเสเขาบอกว่าพี่เมื่อคืนผมโดนผีอำผมบอกเฮ้ยบ้านอ่ะบอกเมื่อคืนเนี่ยผมหลังจากพี่หลับไปแล้วอ่ะผมก็กึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วมีเสียงคนมาเคาะประตูห้องผมก็มองที่ตาแมวไปเห็นผู้หญิงและเป็นผู้หญิงคนที่ผมทักที่หน้าคาเฟ่แล้วน้องขึ้นมาบอกว่ากลับบ้านไม่ได้มาขอนอนด้วยเขาไอ้เจ้าเสเขาก็คิดว่าไอ้เขาโชคดีคือตอนนั้นเขาจะแบบเหมือนกับว่าไม่รู้ตัวฮะจนผู้หญิงก็เดินเข้าห้องมาแล้วอะไรแล้วเหมือนกับตัวเขาเองอ่ะดับสวิตช์ไปแต่มารู้อีกทีเนี่ยคือโดนผู้หญิงคนนี้ปั้มไอ้ปั้มมันไม่ได้ปั้มเปล่าๆแต่ทีนี้อาการที่แสดงออกคือก็เสียแบบว่าผู้หญิงคนนี้พยายามเอาหน้ามาถ่ายที่หน้าเขาเลียหน้าเลียตาแล้วก็ลูกตาก็บวมๆถลนยังไงไม่รู้ซึ่งเสรู้จากครั้งแรกเลยว่านี่คือโดนผีอำเขารู้ตั้งแต่ครั้งแรกว่าเขาโดนผีอำเขาก็พยายามสวดมนต์จนมันหายไปเองนะฮะหายไปเองสักระยะหนึ่งซึ่งก็สักพักเองก็เจอโดนอีกครั้งที่สองคือเขาโดนสองครั้งนั่นหมายความว่าเหมือนกับที่ผมเจอตอนกลางคืนว่าครั้งแรกเราเจอเหตุการณ์ที่เขาทำแล้วครั้งที่สองก็มาชวนผมแต่ผมไม่เอาแล้วเสก็เจอสองครั้งก็เล่าให้ฟังจนพี่ที่มาเป็นคอนแทคเตอร์ให้เราเนี่ยเขาบอกผู้กองไม่รู้หรอโรงแรมนี้เขามีอย่างนี้เขาให้เราฟังว่าน้องคนนี้เป็นนักร้องอยู่ที่คาเฟ่แล้วมีผู้ชายมีแขกเนี่ยพาขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไม่ยอมกันยังไงไม่รู้ก็ถูกบีบคอเสียชีวิตข้างบนห้องนั้นแล้วก็ผมก็บอกเอ้าผมจะรู้ได้ยังไงผมก็ค่ำไหนนอนนั่นตลอดเลยก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเจออะไรกันเสร็จแล้วพี่คนนั้นบอกพี่มันก็เขาก็บอกว่าผู้กองเช็คเอาท์เลยแล้วเดี๋ยวผมพาไปอาบน้ำมนต์ก็สุดท้ายก็น้องคนที่ชื่อเสยนะฮะก็กลายเป็นคนที่เจอมากที่สุดคือเจอเหตุการณ์ไม่ดีเหมือนกันโดนผีอำโดนผีทำไม่ดีไม่ร้ายแต่ส่วนผมเองอ่ะรอดตรงที่ว่าเขามาเชิญชวนแล้วผมปฏิเสธใช่ครับผมปฏิเสธแล้วก็เจ้าเสเนี่ยหลังจากที่กลับมาถึงกรุงเทพเนี่ยก็มาเล่าเหตุการณ์เนี่ยให้กับ ND ของบริษัทมีเดียที่ผมทำงานอยู่เนี่ยค่ะเขาก็เลยฟังบอกว่าเรียกเอ้ยน้องๆของพี่แจ็คคือเขารู้ว่าผมเนี่ยชอบทางนี้แต่ว่าวันนั้นผมไปปฏิเสธเขาบอกน้องๆของพี่แจ็คนี่ไปไหนเจอตลอดแล้วเขาบอกผมโชคดีที่ไม่เจอตอนหลังมาเนี่ยเจ้าเสคนนี้ก็ปฏิเสธที่จะออกมาทำงานต่างจังหวัดหมดเลยแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ต่อมาเนี่ยผมงอกทั้งหัวครับผมหงอกข้างหัวเลยแล้วก็ปฏิเสธที่จะทำงานแต่งจังหวัดในตอนหลังผมก็บินเดี่ยวตลอดใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดด้วยนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารคลุมโป X